คณะชุมชนในโรงพื้นที่นะครับในโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่กองติดต่อแค่ติดนี้แป้าจิงอุให้นายกด้วยที่เป็นแม่ต้องก็ไม่เอาเหรอตัวเล็กเข้าไปนั่งเลยตัวเล็กเข้าไปนั่งเลยลูกเอามัดลูกมัดเลยมัดได้แข็งนี่เป็นเสาบ้านมัดลูกกันชาวบ้านทำให้เด็กเด็กลูกมัดเลยข้อใหม่อีกแล้วข้อลายยาบ้านเนี่ยเป็นเวลาสวยเลย929พอดีเลยเดี๋ยวลูกมัดเลยลูกป้าตู้เลยมั้งตู้เลยป้าขอบิดเดี๋ยวป้าขอบิดเขาเยอะเลยมาเลยโอ้ยกอย่าบังเก่งนะโอเคนะเก่งนะโอเคมาอยู่กันว่าจังกันนะไปอยู่น้องมาไปอยู่น้องอันบาดทบตั้งก่อนแล้วเจอด้านหน้าบ้านน้องทำกันอะไรได้เจ๊บ้านเหรอเนี่ยกิจกรรมสร้างบ้านให้น้องในวันนี้นะครับก็เกิดสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็ได้พบกับนักเรียนที่มีความยากจนนะครับผู้ปกครองค่อนข้างยากจนทางโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลนักเรียนนะครับเบื้องต้นก็เป็นการร่วมกันสร้างบ้านให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในอนาคตต่อไปนะครับก็ทางชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกอบต.ทั้งทางอบจ.นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆในชุมชนนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่จะร่วมสนับสนุนงบประมาณแล้วก็แรงงานในการที่จะช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในวันนี้นะครับหนูเป็นตัวแทนของครอบครัวหนูขอบคุณที่มีคนมาช่วยสร้างบ้านให้หนูขอบคุณที่มีคนมาช่วยสร้างบ้านให้หนูและหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนและจะเป็นเด็กดีค่ะสิ่งที่ลูกอยากได้ที่สุดตอนนี้คืออะไรครับบ้านค่ะหลังจากได้บ้านแล้วลูกอยากได้อะไรอีกครับบอกตามความรู้สึกเลยครับอยากได้เสื้อนักเรียนอุปกรณ์การเรียนค่ะลูกอยากได้อะไรครับครับเอามาใส่อะไรครับของใส่ของไปไหนครับได้กระเป๋ากระเป๋าแบบไหนครับกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนแบบไหนครับที่พายที่สะพาย
ทางครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีเข้ามาช่วยกันสร้างบ้านให้ก็ดีใจค่ะและขอบคุณทุกหน่วยงานที่มอบเงินช่วยเหลือค่ะที่ผ่านมาเรามีความลำบากเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องความลำบากก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแฟนทำงานมาก็ได้พอมีพอกินนะคะพอมีพอใช้อะค่ะอยากได้ความช่วยเหลือมากที่สุดตอนนี้คืออะไรนี่แหละค่ะบ้านนี่แหละค่ะสิ่งแรกสิ่งที่สองก็อุปกรณ์การเรียนของลูกอะค่ะอยากฝากอะไรถึงคนที่มาช่วยเหลือกันในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่มาช่วยครอบครัวของหนูค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกหน่วยงานเลยค่ะ